เดินผ่านเนี่ยผมเป็นจามจุรีชื่อฝักช็อกโกแลตเอาตรงๆกันเลยเหรอใช่ค่ะกัดป๊อปช็อกโกแลตป๊อปใช่อย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะมันจามจุรีช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ไหมฝักเท่าไหร่อย่างเงี้ยไอ้ปกติฝักละ500ค่ะ500ใช่ค่ะเดี๋ยวทำไมมันราคาสูงจังอ่ะตัวเนี้ยมันทำน้ำเชื่อมไซรัปก็ได้ที่เราก็เรียกน้ำตาลไซรัปคือทำจากตัวนี้อ๋อไปทำไซรัปได้ใช่ไปทำน้ำเชื่อมไปผสมเป็นช็อกโกแลตทำขนมทำอะไรได้อุตสาหกรรมอาหารก็ได้เออเราชื่นครับตอนนี้ใครเข้ามานะครับกำลังใจคือสิ่งสำคัญขอใจหนึ่งดวงบอกที FT จากจังหวัดอะไรแล้วคุณบอกทีว่าคุณเชื่อไหมว่าเนี้ยมันเป็นฝักช็อกโกแลตกินแล้วเป็นรสช็อกโกแลตแล้วถ้าบอกทีว่าคุณเคยเห็นไหมคือกัดเป็นช็อกโกแลตเลยเหรออ่าเป็นช็อกโกแลตเลยปกติก็คือลูกดิบมันจะสีเขียวก็คือกินลูกดิบก็ได้ก็ต้องดมสีเขียวต้องดมลูกมันแก่จะเป็นสีเขียวสีน้ำตาลตอนแห้งกินเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะกินเหมือนผลไม้กวนเหมือนกล้วยกวนผสมช็อกโกแลตหักเมื่อกี้ผมหักอ่ะเขาเห็นอ่ะเนื้อมันเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะหักแล้วเคี้ยวกินเหมือนกินช็อกโกแลตนี่แหละเนี่ยเฮ้ยแต่มันหอมแบบช็อกโกแลตแล้วก็หอมกลิ่นกล้วยกวนอ่ะใช่ครั้งแรกในชีวิตนะครับเออเดือดชื่นฝักช็อกโกแลตลงท้องครับกินเม็ดได้ปะไม่ได้ไปปลูกไม่ได้เลยปุ๊บเฮ้ยโอเคเป็นไงแบบป่นแล้วก็มีนี่ป่นกินง่ายสำหรับคนฟันไม่ดีมันก็อาจจะเป็นหญ้ากระจามดุรีไหมเนี่ยคือวงกระปุนทั่วเหมือนกันแน่เลยใช่ค่ะเป็นหญ้ากันรสชาติแบบงงไปเลยอะจะอบก็ได้จริงๆเขาตากแห้งมาแล้วเม็ดต้องเก็บค่ะเม็ดเพราะยากแปลกเป็นรสชาติแปลกมากลองกินอันลองดมที่ปั่นแล้วก็ได้ผมนึกว่ามันแข็งฟันหักมันเคี้ยวได้ดูนะเนี่ยแปลกมากเลยอ่ะความหอมมันเหมือนช็อกโกแลตเลยแต่กินไปรู้สึกว่าเหมือนกล้วยกวนค่ะเหมือนช็อกโกแลตที่มีกลิ่นของกล้วยกวนอย่างนั้นน่ะค่ะแล้วทำกินยังไงได้อีกปกติก็คือป่นเอาฝักเนี่ยไปป่นปลาขบวนหอมใหญ่อันนี้คือฝักป่นเหรอใช่ค่ะฝักไปป่นปกติก็คือตากแห้งอบแล้วก็ไปป่นอ๋อแล้วปกติเขาเอาไปทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทำเป็นน้ำเชื่อมไซรัปเป็นรสชาติมันจะเหมือนคาราเมลคือฝักขลับอ๋อต้นขลับพืชตะกวนทั่วเหมือนกันเป็นพืชตะกวนจากประเทศอะไรครับถิ่นกำเนิดเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกมีใช้มาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ 4,000 กว่าปีใช่มันมีความหอมหวานทำน้ำเชื่อมไซรัปที่ให้ความหวานแต่มีแคลอรี่ต่ำนี่ป๊อปเลยก็มีป๊อปเลยเป็นยังไงบ้างหวานหวานเหมือนกล้วยเชื่อมอ่ะหวานหวานเหมือนกล้วยเชื่อมเติมน้ำเชื่อมได้ใช้น้ำตาลได้กินเหมือนนั้นกินน้ำตาลเลยเหรอค่ะเฮ้ยลุงบอกกินเหมือนน้ำตาลเลยอ่ะทำเป็นช็อกโกแลตใช่ผมชิมนะค่ะลุงบอกกินเหมือนน้ำตาลผมลองชิมแล้วเป็นยังไงมาครับฝักคาร์บบดใช่ไหมค่ะฝักคาร์บบดลงท้องครับมาโหอย่างนี้ดีลุงโชคดีแล้วที่ลุงไม่ต้องกินแบบกัดอ่ะตรงนี้ดีเลยมันหอมหอมแล้วก็คือใส่กับเครื่องดื่มใส่กับกาแฟเหมือนว่าถ้าเราเอาไปใส่กาแฟอย่างเงี้ยเด็ดนะได้กาแฟใส่กับขนมอะไรพวกนี้ได้สุดยอดให้ตะกองกินแค่น้ำตาลมันจะหวานแล้วก็หอมถ้าจะจินตนาการใกล้ๆเลยคือผมรู้สึกว่ามีความเป็นผงโกโก้ผสมกล้วยกวนมันจะมีความหวานอยู่จะมีความหอมอยู่อ่ะตะกองพยักหน้าเลยนึกว่าเป็นโกโก้เลยอ่ะช็อกโกแลตนั่นแหละแล้วก็เรียกว่าเป็นโกโก้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทำกรรมวิธีอะไรมากมายเลยอ่ะคือไม่ต้องผ่านกรรมวิธีก็เป็นโกโก้ได้ละไม่ขมมันมีความเป็นผลไม้ใช่คือเหมือนกล้วยเนาะเหมือนกล้วยตาเขาบอกเหมือนกล้วยตาแต่มีความหอมของโกโก้ที่มีกลิ่นกล้วยออกมาแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามันมีความเขาเรียกความละมุนอ่ะถ้าเราไปโรยในความเป็นโกโก้ไปโรยในความเป็นกาแฟกินแล้วมันจะอร่อยมากอ้าวลงท้องมันมีความเป็นผลไม้ผมนึกออกแล้วไอ้ที่ความเป็นกล้วยกวนคือความที่มันเขาเรียกว่าเปรี้ยวไปนิดเหมือนความชื่นใจของผลไม้เหมือนเรากินเหมือนกินโกโก้อ่ะเหมือนกินโกโก้ที่เขาไปตากแห้งแล้วเป็นดาร์กช็อกโกแลตใช่ไหมมันจะมีความเป็นผลหอมผลไม้อยู่ตรงปลายแล้วก็ปกติคาร์บนี่ก็นิยมทำเป็นน้ำเชื่อมไซรัปก็ได้หรือผสมกับขนมหรือทำเป็นช็อกโกแลตก็ได้หรือเป็นช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปที่เพจสวนเกษตรกันเองนะคะแล้วก็เบอร์โทร0806168899ค่ะส่งความสดชื่นจากสระบุรีครับขอให้ทุกคนสดชื่น